เดนก็ห่วงนะคะคุณต่ายคงต้องระมัดระวังเพราะตอนนี้คุณต่ายก็ต้องเป็นเป้าสายตาทุกคนก็จะต้องวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะขุดหาอะไรบางอย่างเอาไปเป็นอุปกรณ์ในการทำลายแล้ววันหนึ่งคุณต่ายเกิดกลายเป็นอุปกรณ์ในการดิสเครดิตว่าที่นายกขึ้นมาคุณต่ายจะเสียใจไหมคะเราว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นจุดนั้นสิคะเราก็ไม่ทำนั่นน่ะสิคะเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าไม่รู้นะคะถ้าเดี๋ยวคิดว่าตอนนี้ถ้าหากคุณพิธานั่งชมรายการอยู่เดี๋ยวก็อยากจะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวไม่ได้ห่วงคุณพิธาแต่เพียงผู้เดียวนะคะเดี๋ยวก็ยังห่วงคุณต่ายด้วยแล้วก็ลูกตัวเล็กๆด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าการที่เราอยู่ต้องกลายเป็นเป้าสายตาของคนโดยที่เราไม่มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวบางทีมันก็ไม่ใช่ความน่าพึงพอใจมันอาจจะกลายเป็นความรำคาญการสูญเสียความเป็นส่วนตัวมากๆทีนี้เดี๋ยวอยากถามเรื่องลูกดีกว่านะคะน้องพิพิมชื่อจริงๆคือพิพิมเหรอคะค่ะอีกพ่อชื่อพิธาใช่ค่ะแม่ชุติมาใช่ค่ะพิพิมใครตั้งอ่ะน่ารักอ่ะก็คุณพ่อเขาตั้งคุณทิมตั้งเนี่ยค่ะเดี๋ยวอยากถามนิดนึงนะคะตอนนี้คุณต่ายอยู่กับลูกตลอดเวลาให้คำแนะนำให้การสอนเดี๋ยวอยากถามโมเมนต์ตอนที่ลูกเล็กๆอะค่ะพอจะเล่าได้ไหมคะโอ้ใครคุณท่านว่าที่นายกเปลี่ยนพระอ้อมลูกเป็นไหมคะฉันอยากรู้อะเขาน่าจะเป็นนะเขาพยายามอยู่เขาเคยช่วยเลี้ยงลูกใช่ไหมก็เท่าที่ช่วยได้เหรอคะครอบครัวคือสังคมหน่วยที่เล็กที่สุดเดียงก็อยากเห็นคุณพิธาก็เป็นผู้นำที่ดีของหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมคือครอบครัวถึงแม้ครอบครัวของเขาจะไม่เหมือนครอบครัวของคนอื่นแต่หน้าที่ความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ต้องทำได้เหมือนกับไม่แตกต่างไปจากคนอื่นจริงไหมคะถ้าตัวเองจะทำใช่ค่ะค่ะคุณพ่อแต่จริงๆพูดเนี่ยจริงๆทุกวันเนี่ยครอบครัวที่สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์นะแทบจะครึ่งๆแล้วนะก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่เหมือนคนอื่นอาจจะเป็นครอบครัวที่ปกติที่ไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นครอบครัวสมัยใหม่อ่ะใช่ไหมคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนว่าถ้าเป็นรุ่นเดียนนะก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยตายแต่งงานกันหม้อข้าวยังไม่ทันดำเลยดูสิเลิกกันแล้วเนี่ยลูกก็ไปทางพ่อก็ไปทางแม่ก็ไปทางอันนี้ไม่ใช่สังคมยุคปัจจุบันเดียนว่าจริงๆอย่างที่คุณตายบอกเกินครึ่งนะคะตอนนี้การอัพรูปไอจีเกี่ยวกับเรื่องลูกๆใครทำหน้าที่อัพมากที่สุดคะก็จริงๆน่าจะเป็นเราเพราะว่าเราจะเล่นบ่อยกว่ามากกว่าค่ะแล้วเวลาออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยพาลูกไปเที่ยวเงี้ยคุณพิธาก็ไปด้วยบ้างไหมคะมีเวลาเจอกันไหมคะก็จะแบบแล้วแต่โอกาสเหมาะสมเลยค่ะเช่นแบบวันเกิดลูกหรือว่าเวลามีงานโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะได้เจอกันก็จำเป็นต้องไปเนาะ